โอ้ยเชี่ยกูจะเอาอันไหนก่อนดีวะเนี่ยเห็ดเป็ดไล่จากอันที่แม่งดูพีกๆก่อนดีกว่าไหมได้ฮะผมขออนุญาตแล้วกันนะเชิญเลยครับได้เลยฮะคือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปโพสต์คอนเทนต์อยู่อันหนึ่งครับครับว่าด้วยความโหดสัตว์รัสเซียของไอ ChatGPT ตัวใหม่ 4.0 ใช่ไหมคุณประเด็นคือไอ ChatGPT อันนั้นน่ะคนที่ส่งมาไม่ใช่คนที่ใช้ไม่ใช่กูครับคนที่ใช้น่ะเป็นเพื่อนกูอีกทีหนึ่งครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือกูก็พิมพ์ไปเรียบร้อยแล้วว่าโอ้นี่มัน AI มันช่างน่ากลัวแต่เหตุผลว่าทำไมคุณควรถึงจะสมัคร AI เพราะคุณสามารถที่จะแปะรูปไปได้เว้ยแปะเสร็จปุ๊บแล้วมันก็ขึ้นเป็นนั่นเลยเว้ยมันก็ขึ้นเป็นเหมือนแปะรูปเสร็จปุ๊บแล้วก็ถามว่าเฮ้ยมึงไอเนี่ยแม่งมาจากหนังโป๊รหัสอะไรวะประเด็นคือ Chat GPT มันเสือกมีคำตอบให้สำหรับคนที่รู้คำตอบที่แท้จริงกูได้โปรดมึงอย่าแปะมึงจะแปลรหัสที่แท้จริงนี่เขาบอกเนี่ยเนี่ยจากไอซีเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรนะอุ้ยนี้มาจาก JV นะครับจะเป็นดิสดาวฟิล์มนะฮะแต่เฮียแต่ตัววีมันควรจะต้องมาจากคำว่าวิดีโอป่าวะเนี่ยครับไม่รู้ว่ามาจากเป็นของสตูดิโอไหนหรือว่าไม่รู้ว่านักแสดงเป็นใครนะแต่ว่าคิดว่าเดี๋ยวจะลองหาให้เพิ่มเติมแล้วกันเพื่อนก็พิมพ์มาเราโค้ดละเอไอผู้เจริญแม่งก็แปะมาให้โค้ดก็คืออันนี้จึ๊กมานะประเด็นคือข้อแรก AI มันน่ากลัวกว่าคุณมันหาวาร์ฟให้เราได้วะมันหาวาร์ฟให้เราได้แล้ววะซึ่งการหาวาร์ฟให้เราได้เนี่ยเชี่ยมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนมวลมนุษยชาติมากเลยนะเว้ยไม่คิดอย่างนั้นบ้างเหรอก็ไอ้พวกมึงอย่าอึ้งดิวะไม่ได้อึ้งอารมณ์ไม่อารมณ์อารมณ์นี้คือแบบจะตอบยังไงให้เราดูไม่เสียหน้าแต่ก็รู้สึกว่ามีส่วนร่วมกับเรื่องนี้ตอบยังไงให้ไม่เสียหน้าแต่ทำยังไงให้ทุกคนจีไม่เสียใจใช่ใช่เอาว่าและด้วยเทคโนโลยีของไอที่นั่นอ่ะไอ ChatGPT 4.0 กับไอตัวไออีกอันนึง Gemini อ่ะครับผมทำให้เรารู้สึกได้ว่าจริงๆแล้วในอนาคตอาจจะไม่ต้องมีคู่ครองก็ได้บอกว่าไม่เอาหน้าพี่ไม่เอาหน้าเริ่มสิ้นหวังเบอร์นั้นแล้วขอโทษนะแล้วพอคุณพูดจบเนี่ยซาวแท็กแถวบ้านผมไม่เสียงฟ้าร้องดังพอดีไปอ่ะเออใช่ฟ้าผ่าพอดีเลยเมื่อกี้นั่นสินะแต่ลองแต่เอาจริงๆแล้วอ่ะไอ้รูปที่ผมแปะตะกี้นี้นะครับทุกท่านมันให้โค้ดผิดครับอ้าวครับตึงไอ้เดี๋ยวเดี๋ยวคุณจะก่อสงครามเพราะมันให้โค้ดผิดไม่ได้อย่าเพิ่งใจเย็นๆอ๋อโอเคเรากลับเข้าเรื่องนี้ก่อนประเด็นคือมันให้โค้ดผิดครับแต่แน่นอนครับว่ากูก็แปะเรื่องดีไปจริงๆแล้วเพื่อนหลังใหม่มาอีกทีนึงบอกว่าเออถามมันไปทีละมันให้โค้ดถูกกว่ามันให้โค้ดใหม่อันนึงบอกสตูดิโอบอกชื่อนางแบบแล้วก็บอกรหัสถูกต้องแล้ววะมันน่ากลัวมากเลยเราก็แบบเย็ดเคแต่ตอนที่เราไปแปะเราก็ถามแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวให้เครดิตได้ไหมก็บอกเอ้ยตอนแรกบอกว่าเอ้ยไปเซฟรูปมาจากไหนหรือเปล่าหรือว่าถ้าเกิดว่าอย่างเงี้ยขอเอาภาพไปใช้งานได้ไหมก็บอกได้เต็มที่เลยเราก็เลยแปะภาพไปเป็นเพื่อนนามสมมุติ
ครับจริงๆคือแท็กเพจแท็กเฟซมันแหละแล้วก็พิมพ์ว่านามสมมุติประเด็นคือโพสต์แม่งเสือกแมสว่ะนั่นสินะครับและไอ้ความแมสที่ว่ามันมีความประหลาดอย่างหนึ่งคือมันมีคนหลังไมค์ส่งมาหาผมด้วยว่าโทษนะครับผมมาจากสื่อตรงนี้ครับก็ขออนุญาตเอาข่าวไปลงได้ไหมครับซึ่งพูดกันตามตรงคือกูหาไม่เจอแล้วว่าไอ้สื่อที่ว่ามาเนี่ยมันสื่ออะไรผมขอโทษตอนนั้นผมบอกคุณอัพไปผมเปิดเจออันนั้นอยู่เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมพี่โปรจีนี่นอกจากจะ Hey guys did you know ไอ้นี่ก็ Hey guys did you know เหมือนกันตอนนี้มันขยายมาถึงตรงนี้คือผมเปิดไปเจอมันแล้วแล้วผมก็นั่งขับมันอยู่ขอโทษส่งลิงก์มาให้หน่อยได้ไหมผมส่งไปแล้วแล้วข่าวเขาเอางี้ก่อนคือคุณบอกผมมาเป็นเจ้านี้ใช่แต่สักพักหนึ่งผมเห็นเจ้าอื่นลงประเด็นคือคุณเห็นเจ้าอื่นลงเอางี้นะประเด็นคือผมใช้คำนี้แล้วกันว่าผมขอชื่นชมละกันว่าเว็บไซต์ไทเกอร์เขาส่งเมสเซจมาขอเว้ยเป็นเจ้าเดียวที่ส่งมาขอเว้ยผมก็บอกไปว่าเต็มที่เลยครับแค่แบบว่าช่วยอย่านั่นได้ไหมครับอย่าใส่ชื่อเพื่อนผมลงไปได้ไหมครับประมาณนี้แต่เขาใส่ชื่อคุณเจษได้ใช่ไหมผมบอกไปว่าก็มาจากเพจกูไงอ๋อโอเคเขาลงชื่อเพจอยู่ซึ่งเขาก็ว่าโอ้ไม่คิดเซนเนริโอเย่ๆออกยังไงคุณแต่มันก็คงไม่เกิดสิ่งนั้นขึ้นหรอกเอาว่าฟังเรื่องเรานี่ให้จบก่อนนะฮะได้ครับประเด็นคือเขาก็บอกว่าเนี่ยได้โพสต์ภาพของมิตรสหายท่านหนึ่งส่งมาให้เขาลงรายละเอียดครบเขาลงทุกอย่างครบขอชื่นชมมากๆกับทางเขียนฝาผ่าดอกบ้านขอชื่นชมมากๆกับเว็บไทเกอร์นะฮะ THAIGR ครับขอบคุณจริงๆและไอโพสต์ที่ผมโพสต์ไปอันดีเนี่ยแม่งข้อหนึ่งเลยคือมันไปถึงอาจารย์เจตด้วยวะอาจารย์เจตก็แชร์ไปความระยำคือกูไม่รู้เพราะอาจารย์เจตแชร์หรือเป็นเพราะว่าโพสต์มันแชร์ไปต้อง 1,800 ครั้งความเชื่อคือแม่งไปลงที่เว็บไซต์อื่นด้วยแล้วมันไม่ขอกูสักคำซึ่งพูดกันตามตรงเฉยๆไม่เป็นไรอันนี้มันคือที่เพจอยู่แล้วตามไปที่ลิงก์เข้ามาเราก็แบบว่าไม่ซีเรียสอะไรอยู่แล้วล่ะแต่ผมหาที่อาจารย์เจแชร์มากเลยนะที่แกแชร์ไปแล้วบอกว่าโอ้จริงๆแล้วมันต้องรหัสตึ๊ดๆๆต่างหากแล้วครับประเด็นคือทุกอันพาดหัวเหมือนกันครับหนุ่มล้ำใช้ AI ช่วยหารหัสนางโป้แล้วก็ให้เครดิตชื่อเพจโปจิโปจิออกมาเล่าประสบการณ์การใช้ ChatGPT ในการค้นหารหัสนาง AV ได้สิ่งที่ผมอยากจะบอกอยู่สองข้อข้อที่หนึ่งคือไม่ใช่กูเนี่ยที่ผมจะพูดเมื่อกี้คือเตรียมเลยฮะถ้ามีคนมาทักพี่โอ้ยสวัสดีครับใช่คุณโปจิอัจฉริยะสุดล้ำใช้ AI หาหนังโฟนหรือเปล่าท่องไว้ครับทักษพลเป็นคนฉลาดทักษพลฉลาดเพราะทักษพลกินปลากระป๋องโมล่าโมล่ายังไงล่ะโอ้ยอะไรวะโอ้โหโหไงล่ะไม่ไงเลี้ยวอย่างแนบเนียนเนียนเหี้ยอะไรล่ะไม่อันนี้ไม่อันนี้ไม่เนียนเหี้ยอะไรเลย
ไม่เป็นไรนะครับถึงมันจะไม่เนียนเนี่ยแต่ว่าถ้าใช้โค้ดโมราปูจิก็ใน Shopee ก็จะสามารถลดราคาได้ด้วยใช่ครับขอบคุณมากครับช่วยกันหามาหาแดกเปิดจังหวะที่ไหนเปิดเพลงยูโรบีทแล้วแต่แป๊บนึงนะมันลงข่าวสดด้วยเหรอวะใช่คุณที่อาจารย์เจแชร์คือลงข่าวสดผมดีใจกับพี่ด้วยในหลายๆความหมายเลยฮะกูแค่รู้ไม่อาจารย์เจตบอกว่านั่นบอกว่าอะไรวะอาจารย์เจตไม่ได้เอามาจากโพสต์จุงสรุปแล้วมันคือมาจากข่าวสดอย่างนั้นเหรอใช่มาจากข่าวสดนะคุณแล้วก็แต่กับอันที่อาจารย์เจตบอกรหัสที่ถูกต้องมาอ๋อผมเอามาจากช่องคอมเมนต์ครับครับคุณจำได้ซึ่งมันก็เอามาจากช่องคอมเมนต์จริงๆแหละใช่เอามาจากช่องคอมเมนต์นี่แหละใช่ตอนนี้สวัสดีครับทุกคนผมนายปจิหนุ่มล้ำผู้ใช้ AI ในการหารหัสต่างโปครับอะไรวะเดี๋ยวนะคือคุณจะขึ้นเวทีคราวหน้าแล้วพูดคำนี้จริงเหรอเออไอ้เหี้ยนั่นน่ะสินะผมเพิ่งขึ้นเวทีมาแต่ผมก็ไม่ได้พูดคำนี้นะเออก็วันนี้คุณก็ขึ้นเวทีมาแต่อารมณ์แบบแต่มีเวทีเดือนหน้านะพี่อย่างน้อยเขาก็เรียกคุณว่าหนุ่มนะเว้ยก็จริงนะก็เออก็จริงนะไม่คุณลองนึกสภาพก่อนว่าก่อนหน้านี้เรามีอะไรนะข่าวตายายซัมติงอ่ะแล้วเต้นตายายที่อายุ45นี่ตายายแล้วเหรอใช่บ้าด่ะในข่าวเขาลงแบบนั้นน่ะไม่เอานะไอสัตว์มันเนี่ยกูตอนนี้กูกดดูอยู่กูกดดูอยู่ว่ามันไปลงที่ไหนบ้างมีกระปุกก็ลงลูกยีกูพลาดตัวโอเคช่างมันว้าฮ่าฮ่าใจเย็นๆคุณใจเย็นอย่างน้อยคุณเป็นหนุ่มล้ำด้วยก็อย่าเปลี่ยนเป็นไม้เอกแล้วกันเป็นนุ่มแล้วไม่ใช่หนุ่มเป็นนุ่มนุ่มล้ำนุ่มล้ำว้าวจับที่พุงเทยตอนนี้ก็นุ่มชิบหายอยู่เหมือนกันก็แบบโอ้เด็ดเด็ดบอสเด็ดบอสคือประเด็นคือทุกคนเข้าใจแล้วหรือยังครับว่าจริงๆแล้วอ่ะผมโดนสังคมทับลายครับคือมิดสายรอบตัวผมแม่งมีแต่คนพันเนี้ยคุณมีแต่คนพันเนี้ยคุณต้องเข้าใจผมนะจริงๆแล้วผมเป็นคนดีเข้าวัดสวดมนต์เออผมแบบว่าเนี่ยสังคมมันหล่อหล่อมากผมเลยกลายเป็นแบบนี้นั่นแหละช่วยกูหน่อยครับโอเคขับแบบหนักแน่นแบบนั้นแหละครับนั่นแหละนั่นแหละเออแล้วก็คือจริงๆจริงๆมันจะช่วยได้โดยการดิฟข่าวอื่นนะพี่ชนะคุณแต่พอคุณพังอย่างนี้แล้วแบบครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งคืออย่างน้อยๆทุกเว็บมันก็ลงว่าหนุ่มกูขอบคุณมากนั่นสินะนั่นสินะเฮียอะไรมึงมีข้อสงสัยอะไรไม่แปลว่านั่นสินะก็แบบดีแล้วที่เขาแบบลงว่าพี่เป็นหนุ่มพี่ยังดูหนุ่มดูแน่นพี่ยังบอกอยู่แล้วว่าไลฟ์ที่แล้วแบบมีคนทักว่าพี่อายุน้อยประมาณนี้ใช่น้องขนมลูมีคุณน้ำเซ็กเซอร์แล้วก็คุณเซ็กซ่าประมาณนี้คือผมอ่ะไม่ได้จะอวยนะพี่ครับแต่ลูกพี่แม่งเด่น